จากกรณีชายหัวเกรียนสวมชุดดำเกือบ20คนบุกยึดวัดฮิรัญญารามหรือวัดบางครานตำบลบางครานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรและบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายพระสงฆ์คนงานของวัดและไวยจักรวัดที่อยู่ในกุฏิจนทำให้เจ้าอาวาสวัดบางครานและชาวบ้านได้รับบาดเจ็บหลายรายจนกระทั่งบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรสั่งดำเนินการจับกุมชายชุดดำกว่า20รายล่าสุดเมื่อเวลา 10:00 นวันที่27พฤษภาคมนายกิติศักดิ์รัตนวราหะซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาคนดังพร้อมด้วยนายยุสิทธิ์คำศิลาผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งใหญ่อำเภอโพประทับช้างได้เข้าพบพนักงานสอบสวนที่สภ.โพทะเลตามหมายเรียกโดยทั้งคู่ก็เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาอย่างเงียบๆทั้งนี้ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหา3ข้อหา1ผู้ใช้จ้างวาน 2. ร่วมกันบุกรุกเคหสถาน 3. ทำร้ายผู้อื่นข่มขืนบังคับทำร้ายร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บและบังคับจิตใจหลังจากนายกิติศักดิ์และนายดุสิตได้รับฟังข้อกล่าวหาของตำรวจในเบื้องต้นก็ไม่ขอให้การใดๆทั้งสิ้นและจะเดินทางมาให้การกับพนักงานสอบสวนภายหลังเบื้องต้นตำรวจไม่มีการจับกุมเนื่องจากนายกิติศักดิ์และนายดุสิตผู้ใหญ่บ้านมาแสดงความจำนงมาพบพนักงานสอบสวนซึ่งเดิมพนักงานสอบสวนก็ออกหมายเรียกในวันที่1แต่นายกิติศักดิ์และนายดุสิตเดินทางมามอบตัวก่อนวันนัดตำรวจจึงเห็นว่านายกิติศักดิ์มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งและมีตำแหน่งเป็นสว.จึงได้ปล่อยตัวไปดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ